ผู้ชมครับก็มาเริ่มคู่แรกในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คืออภิเดชรถบ้านสมเกียรติตรังน้ำเงินรุ่งเพชรปอรุ่งสุรีทั้งคู่หนัก120ปอนด์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโครงการแก้จนแบบถาวรโดยฟุกเทงกรุ๊ปผู้รับเป็นติดในการผลิตโซลิคอนแต่เพียงผู้เดียวมีสวัสดิการน้ำมวยที่น็อกคู่ต่อสู้เร็วที่สุดในการแต่ท่อแต่ละสัปดาห์ 5,000 บาทนะครับและขอบคุณนะครับวินัยวิรพชงครับที่มีสวัสดิการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยแท้ตลอดโดยมอบให้แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารที่มีสวัสดิการน้ำมวยช่วยเกิดบาดแผลแตกจะเป็นอาวุธหรืออุบัติเหตุก็ไปรักษาพยาบาลเข็มละ500นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมานะครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยเนี่ยก็เป็นศิลปะที่สืบเนื่องกันมายาวนานน็อกได้เอาไปหมื่นหนึ่งถ้ายากหน่อยจระเข้ฟาดหางยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับถ้าเอาได้แอนเดอร์เดมบอกไป 30,000 บาทนี่มาฟังประวัติทั้งคู่ว่าเจอครับอภิเดชนะครับชื่อจริงว่านัทพลมวยจากจังหวัดตรังครับอายุ17ปีครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีที่ราชดำเนินครับมีคุณเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการครับสมเกียรติเจริญสุขเป็นหัวหน้าคณะหัวจังหวะฝีมือนะครับฝ่ายแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายครับน้ำเงินครับรุ่งเพชรปอรุ่งสุรีชื่อจริงว่าเอกราชเหมานครับมวยจากรัตภูมิสงขลา26ปีนะครับครั้งสุดท้ายแพ้น็อกยก4ล้ำเลิศสิทธิ์สรพิษที่ราชดำเนินครับมีคุณสิทธิโชคเสียงหล่อเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยไฟเตอร์นะครับไปเข้าครับนั่นคือประวัติคร่าวๆของนักมวยทั้งคู่เชิญคุณตะมิงขาวครับแล้วก็คุณเชื้อชาครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงเถื่อนพี่เดชน้ำเงินรุ่งเพชรก็พี่เดชนี่ลูกศิษย์ของคุณสุขเกียรติเจริญสุขนะครับหัวหน้าคณะรถบ้านสมเกียรติตรังก็ฝากขอบคุณนะครับลูกค้าที่ซื้อที่ดินจัดสรรข้างธนาคารธนาคารไทยสาขาคลองปางนะครับอำเภอรัชดาจังหวัดตรังนี่ก็เหลือไม่มากนะสอบถามได้ที่ร้อยเอกพระดานะครับสุวรรณกินดาผู้กองดาวว่างั้นเถอะค่ายเทพสตรีศรีสุนทรนะครับ087แล้วก็895-4528ครับมาเริ่มกันบนเวทียกหนึ่งครับเปิดหัวคู่แรกครับแดง17น้ำเงิน25ส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันครับ170แดงน้ำเงิน171กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอวยพรเขียวกุ้งนะครับให้คะแนนพันวุฒิรังรองนุสรธนวัฒน์เสือแก้วแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์อาหารมื้อเที่ยงมาแล้วครับรสชาติครบเครื่องเปิดด้วยประมาณ120ปอนด์รูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกันกระดูกพอๆกันครับแม่คุณสมเกียรติหรือว่าเจ้าเบนนี่บอกว่าครบรอบ1ปีพอดีครับครบรอบ1ปีที่มีปัญหาเรื่องของบาดเจ็บอ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ13เหรียญพระราม9ครับเรียบทางด่วนรามอินทราและบางนาโดยเครื่องการนิตินวกุลบริษัทสามมิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปียาน้ำมันกวางลุงบรรเทาอาการคัดจมูกวิ่งเบนทิสะยาน้ำมันกวางลุงหยดเบียร์สดชื่นยาสมุนปลายจริงแก้กลุ่มครับบำรุงร่างกายของจ่าเศรษฐกรตาทิพย์ติดต่อ0895103666บริษัทไทยยูเรนโปรแจ้งโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องตราที่เหล็กและฟิชโชเครื่องดื่มสมอินทังครับก็สมเติมพื้นพึ่งดื่มหน้าในมือของมีของทุกคนดันเหล้าตรา9เหรียญทองที่แดงคงจะแดงแผ่นแดง9เหรียญและคิดแต่งรถคิดถึงโตด้าครับติดต่อ0876927288ติดตามชมยกต่อไปครับมาลุ้นกันต่อนะครับ13เมษายนทีมงานจ่าเที่ยงครับกำนันทองสุขพระครูศิลาวิสิทธิ์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดรายการดีนะครับไปดูแก่นฉัตรกับเพชรลำเอกยิ้มพิฆาตกับเพชรลำพูนแล้วก็ธนชัยกับเกียรติยศ13เมษายนที่ลำปางครับครับเวทีตามกันต่อยกที่2ของคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยครับวันเสาร์นี้เสาร์ที่2มีนาคมครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันฝ่ายแดงนั้นอภิเดชน้ำเงินนี่รุ่งเพชรครับรุ่นพี่กระดูกดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับแดงนั้นย้ำว่าแค่17นะครับดูว่าหัวใจจะพองโตกลัวรุ่นพี่หรือเปล่าน้ำเงิน25ในสมัยอดีตนี่คุณประสิทธิ์เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของวันทรงชัยนะครับรายนี้กางเกงสีน้ำเงินแต่ว่าโอ้ระยะหลังมาอยู่กับสิทธิโชคครับน้องชายแท้ๆของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อฮุกซ้ายหล่นไม่หล่นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่งเพชรจะกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อคืนได้หรือไม่นี่เคยโด่งดังมาคู่กับรุ่งรัตน์นะครับในอดีตนี่แม่เขาบอกว่าเป็นมวยเงินแสนครับรายนี้
ดูขึ้นลูกเก่ากับขึ้นลูกใหม่หัวใจพี่กับหัวใจน้องอ้าวโดนกวาดล่างไปทีนึงครับซ้ายครับอภิเดชซ้ายเนี่ยครับจิ้มซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายตามนะครับรุ่งเพชรช้าไม่ได้นะครับโดนมาไส้ครับอ้าวดูสิครับโอ้โดนหมัดโอ้โหคู่นี้50-50โอ้โดนหมัดอวยพรเขียวกุ้งมาไปนับเลยนะครับเป๋ครับเป๋แปด4-5-6มาสติมาปัญญามีถึง8ยกที่2คุณประสิทธิ์เสียวไส้เลยครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นี่โดนกันคนละชุดเลยครับแล้วทำไปทำมากลายเป็นทางด้านของอภิเดชครับโดนก่อนแล้วครับ1นับโอ้โหดูครับเตะครับจะไปเย็นไปเย็นอยู่ตอนนี้เมาครับโดนไปหลายขนาดโดนไปหลายขนาดรอดไปรอดเรียบร้อยครับคว่ำเข้าเมาไปเลยครับนับอีกครั้งหนึ่งไหวหรือเปล่าโอ้โหยังเซลงงังอยู่ครับเรียบร้อยครับขวางเลยครับอวยพรเขียวกุ้งจับเลยครับโอ้โหนับที่2ไม่ไหวนะครับต้องยุติการชกเลยครับหลังจากที่นับ8แล้วให้โอกาสแล้วนะครับให้โอกาสแล้วนี่เป็นภาพช้าครับดูกันอีกครั้งหนึ่งดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านอภิเดชครับแม่นี่เป็นอภิเดชรุ่นหลานนะครับอภิเดชตัวจริงนั้นกำลังป่วยอยู่ครับไปให้กำลังใจกันได้ครับดูครับพายุหมัดมาเป็นระรอกครับสุดท้ายแล้วครับเด้งไปเด้งมาครับนี่ครับช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้ครับโป้งเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเต็มเลยฮะลูกนี้ใช่ครับจริงๆแล้วทางด้านของรุ่งเพชรก่อนหน้านี้ก็โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะของอภิเดชนั้นโดนก่อนครับโอ้ดูครับโดนชุดใหญ่ๆเลยครับเอาละครับบนเวทีครับตอนนี้คุณประสิทธิ์